สหรัฐส่งในพลคนหนึ่งไปเป็นผู้บัญชาการเงาคุมบังเหียนกองทัพยูเครนการเดินหมากสุดเสี่ยงของสหรัฐที่ผลลัพธ์อาจเป็นจุดจบหรือจุดขยายวงของสงครามนี้ก็ได้และรู้หรือไม่ว่าการส่งนายทหารระดับสูงไปเป็นที่ปรึกษาในสมรภูมิอีกพ้นทะเลแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนสิ้นสุดสงครามเวียดนามซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐการส่งพลโทแอนโทนิโออากุโตจูเนียไปคุมบังเหียนกองทัพยูเครนคราวนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของคณะบริหารไบเดนที่กำลังหาเหตุผลโน้มน้าวให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่แต่ก็ถูกฝ่ายพรรคริพับลิกันต่อรองด้วยการให้แก้ไขปรับปรุงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดนเม็กซิโกให้แข็งแกร่งคำสั่งที่อากุโตได้รับในคราวนี้คือการแนะนำฝ่ายยูเครนในเรื่องยุทธศาสตร์การรักษาและสร้างซึ่งดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ทะเยอทะยาน แต่สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วรักษาคือการไม่พยายามลุกคืบยึดดินแดนใ,นใดๆเพิ่มเติมอีกแต่รักษาและป้องกันดินแดนที่ครอบครองอยู่หรือมีโอกาสที่จะได้รับกลับมาในครอบครองให้มั่นคงแต่ที่บอกว่าแค่นี้ก็ยากแล้วก็เพราะว่ารัสเซียกำลังเป็นฝ่ายที่ลุกคืบเข้ามาในแทบทุกแนวหน้าที่มีการประจันหน้ากันไม่ว่าจะเป็นในเมืองมารินกาในแคว้นโดเนสที่เคยอยู่ในการควบคุมของ,ของฝ่ายยูเครนมาก่อนหรือเมืองอัฟติกา ที่กำลังถูกตีอบล้อมขณะที่เมืองบัคมุดเมืองยุทธศาสตร์ที่มีการลุกไล่กันไปมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียก็กำลังชิงคืนหมู่บ้านบางส่วนกลับมาอยู่แต่แทนที่จะมามัวเสียเวลาและกำลังไปกับการรักษาเมืองหรือหมู่บ้านที่ไม่สำคัญพลเอกวาเล,ลารีซาลุตนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนเคยแนะนำเอาไว้ว่าให้ถอนกำลังทหารยูเครนออกมาจากพื้นที่เหล่านั้นแล้วจัดตั้งแนวป้องกันที่แท้จริงไปเลยดีกว่า ส่วนในเรื่องของการสร้างนั้นคือแผนการของสหรัฐที่จะสร้างกองทัพยูเครนขึ้นมาใหม่หลังจากถูกทำลายเสียหายไปอย่างมากทั้งในแง่ของความสูญเสียและระบบการจัดการพร้อมกับจัดหากำลังพลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาติดอาวุธให้ครบคันและฝึกอบรมให้แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นแต่แน่นอนว่าการส่งนายทหารจากอเมริกาที่ปกตินั่งทำงานอยู่ที่กองบัญชาการยุโรปของสหรัฐในเยอรมน,นีเข้ามาในกรุงเคียฟ เพื่อคอยชี้นิ้วสั่งนายทหารยูเครนที่คุกคีอยู่ในสมรภูมินี้มากกว่า2ปีย่อมเป็นเหมือนการหยามหน้าคนทำงานในพื้นที่มากเลยทีเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องสายการบังคับบัญชาในอนาคตหรือไม่แต่ก็ไม่แน่ว่าผลลัพธ์อาจออกไปทางที่อากุโตสามารถทำงานเข้าขากับกองทัพยูเครนได้อย่างราบรื่นจนประธานาธิบดีเซเดนสก,กี้ไม่เหลือความจาเป็นอีกต่อไปเพราะอย่าลืมว่า เซเดสกี้มีข่าวระหองระแหงกับทางผู้บชาการกองทัพมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์ที่เห็นไม่ตรงกันแถมเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองรัสเซียว่าฝ่ายพันธมิตรตะวันตกกําลังพิจารณาให้พลเอกวอรลรีซารุตนีผู้บชาการทราหารสูงสุดของกองทัพยูเครนขึ้นมาแทนที่เซเดสกี้เนื่องด้วยเขาเป็นคนที่มองสถานการณ์ตามความเป็นจริงและมีโอกาสที่จะเจราจาสงบศึกกับฝ่ายรัสเซียได้ง่ายกว่าตัวเซเดสกี้ ซึ่งปฏิเสธโอกาสการเจรจามาโดยตลอดแต่ผลลัพธ์สุดอันตรายอีกด้านหนึ่งคือรัสเซียจะตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวนี้ยังไงก่อนหน้านี้ถึงรัสเซียจะหลับตาข้างหนึ่งให้กับปฏิบัติการโจมตีของยูเครนที่ดูก็รู้ว่าได้รับการสนับสนุนจากข่าวกองสหรัฐแน่นอนแต่นี่คือการแทรกแซงระดับการบัญชาการที่นายทหารของประเทศมหาอำนาจคู่แข่งมานั่งบัญชาการกองทัพของประเทศคู่สงครามถึงที่ด้วยการมองภาพตามความเป็นจริงแบบนี้ ฝ่ายรัสเซียคงไม่อาจกแกล้งทำเป็นว่าสงครามนี้ยังคงเป็นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้อีกต่อไป